เรียนวิชาไหนมากที่สุดครับผมผมชอบวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดไอ้คณิตศาสตร์มากที่สุดครับคือจริงๆผมอ่ะแม่ของผมอ่ะครับส่งผมไปเรียนพวกกฎวิชาเกี่ยวกับคณิตคิดเร็วอะไรพวกนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราไปทำข้อสอบเลยก็ตามเราจะได้ท็อปของห้องเพราะว่าตามปกติแล้วผมเป็นเด็กค่อนข้างจะแบบไม่ตั้งใจเรียนเกเรอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คือมันจะทำให้อาจารย์ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ต่อให้เกเรแค่ไหนอ่ะก็ยังเรียนเก่งอะไรประมาณนี้ครับผมทุกคนก็ยังพอแบบพอรู้สึกเราตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเท่ไงครับเวลาที่แบบเพื่อนคนอื่นนะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนแต่เราสอบได้คะแนนดีกว่าเขาอะไรพวกนี้คนก็จะบอกโหแบบเด็กคนนี้เท่จังอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยครับก็ตั้งแต่ประถมอาจารย์ก็ส่งไปประกวดไปแข่งเกี่ยวกับคณิตแล้วอะไรพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมมีความสุขเพราะว่าทุกคนรู้สึกทุกคนชื่นชมผมอะไรเงี้ยมันรู้สึกเท่อะไรประมาณนั้นครับการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคืออย่างน้อยๆแล้วอ่ะผมเชื่อว่ามันไม่ได้มันไม่จริงหรอกที่เขาบอกว่าการเรียนเราเรียนไปสุดท้ายแล้วเราไปใช้อะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยๆนะครับถ้าคุณยังอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาลัยนะครับผมจะบอกเลยว่าการที่คุณเรียนดีอ่ะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับผม